เฮ้ยระบบมันดีอยู่แล้วผู้เล่นมันมีอยู่แล้วอยากได้โค้ชที่มาสานต่อเจเดนคล็อปครับที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแล้วรักษาบาลานซ์ให้ได้แล้วกับบวกกับผลงานที่จะเกิดขึ้นผลงานของคล็อปในระบบนี้มันการันตีกับคำว่าแชมป์อยู่แต่บทสุดท้ายถ้าเปลี่ยนระบบแล้วผลงานมันดรอปลงความแบกของอโมริเองจะดับเบิลสแตนดาร์ดในเรื่องของการโดนเพรสเชอร์ขอต้อนรับเข้าสู่ PPTV Sport Talk นะครับช่วงที่ผ่านมาข่าวเชื่อมโยงระหว่างลิเวอร์พูลกับชาบีอลองโซเนี่ยค่อนข้างหนาหูใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีว่าอาลองโซเนี่ยเหมือนตัดสินใจที่จะเลือกอยู่กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นต่อไปนะครับโดยที่ยังไม่ได้ระบุว่าจะอีกกี่ปีเนาะสุดท้ายครับตอนนี้ตัวเต็งที่จะมาคุมทีมลิเวอร์พูลแทนเยอร์เก้นคล็อปกลายเป็นรูเบนอโมริมนะครับของสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นกุนซือหนุ่มอีกหนึ่งคนที่น่าจับตาเพราะว่าบาร์เซโลน่าก็สนใจกุนซือคนนี้ด้วยแต่ระบบการเล่นของอโมริมกับสปอร์ติ้งลิสบอนคือระบบหลัง3ถ้าสมมุติมาคุมถิ่นแอนฟิลด์จริงมาแทนคล็อปจริงลิเวอร์พูลจะมีโครงสร้างระบบการเล่นที่เปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับแล้ววันนี้เราจะคุยย้อนกันไปถึงว่าระบบโครงสร้างระบบการเล่นฟุตบอลในแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างและกุนซือยุคก่อนๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยยึดระบบการเล่นเป็นหลักหรือยึดตัวผู้เล่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดประเด็นนี้ทั้งหมดกับโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดนะครับขอต้อนรับโค้ชจุ่นเข้าสู่ PT Sport Talk นะฮะครับโอเคอย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงประเด็นโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลก่อนเพราะว่ามันยังพูดคุยมาเรื่อยๆแหละในทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับแฟนลิเวอร์พูลเพราะว่าคล็อปจะลงจากตำแหน่งแล้วตอนนี้ฟอร์มของลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังดีวันดีคืนและอาจจะมีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะได้กุนซือมาแทนคล็อปค่อนข้างยากตอนนี้อลองโซเหมือนจะตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่เลเวอร์คูเซ่นต่อไปพาเลเวอร์คูเซ่นประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะไปคุมทีมไหนและจะมาลิเวอร์พูลหรือเปล่าในอนาคตแต่ถ้าลิเวอร์พูลลงทุนกับอโมริมจริงเนี่ยแปลว่าต้องลงทุนกับเขาระยะยาวเหมือนกันนะเพราะเขาเพิ่งอายุ39เพราะฉะนั้นถ้าดึงเขามาอยู่ 2-3 ปีแล้วอลองโซมาแทนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมอ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงอโมริมกับลิเวอร์พูลถึงระบบการเล่นดีกว่าวันนี้เราจะเน้นกันที่ระบบการเล่นเพราะว่ากุนซือหลายๆคนครับพอเปลี่ยนทีมที่มาคุมเนี่ยบางคนก็ไปแตะโครงสร้างเก่าของเขาไม่ได้อย่างเช่นไบเออร์มิวนิกจะเล่นหลัง3ตอนนาเกลสมันมาใหม่ๆมันก็ดูไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นอะอย่างอโมริมเนี่ยอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนเล่นหลัง3มาตลอดทำให้เขามีชื่อมีเสียงจนถึงทุกวันนี้คนมองว่าถ้าอโมริมมาอยู่ลิเวอร์พูลจริงเนี่ยระบบการเล่นของลิเวอร์พูลจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนฮะสิ่งหนึ่งที่โค้ชจะสร้างระบบได้มันต้องไปดูคาแรคเตอร์ของผู้เล่นในทีมก่อนว่ามีผู้เล่นที่เหมาะสมในระบบหลัง3มั้ยหรือว่ามีวิง2ข้างที่สามารถเล่นเกมรับได้หรือว่าเล่นถนัดในเกมรุกการที่ความมั่นใจก่อนว่าหลัง3กับหลัง4มันต่างกันยังไงฟูลแบ็คกับวิงแบ็คเนี่ยคือด้วยบุคลิกของอโมรินเองเขาเป็นสไตล์กองกลางมาก่อนเขาจะเข้าใจทรานซิชั่นฟุตบอลว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เป็นเกมรับต้องการบุคลิกยังไงของผู้เล่นแล้วสิ่งที่มันตามมาคือเขาสร้างทีมด้วยสไตล์เกมรุกพอไปสร้างเกมลุกเนี่ยโอเคหลัง3บางคนก็บอกเฮ้ยมันก็เสียผู้เล่นเกมลุกไปคนนึงแต่บทสุดท้ายข้างหลัง3คนเนี่ยเป็นตัวเหมือนกองกลางที่บิ้วอัพในแดนคู่ต่อสู้เราเห็นว่าเลเวอร์คูเซ่นเองอ่ะทำไมชาบี้เองถนัดเรื่องนี้เพราะชาบี้เองเป็นคนนึงที่ครีเอทให้กองหลังอ่ะมีเทคนิคเรื่องของการสร้างสรรค์มันก็เลยทำให้ตัวลุกในแดนคู่ต่อสู้มันถึง7คนครับแต่พอเล่นหลัง4โอเคตัวลุกแดนคู่ต่อสู้บางครั้งแบ็คไม่ขึ้นมันก็เท่ากับว่าตัวลุกเหลือ6คนคือเราจะมาวิเคราะห์กันในภาพที่บอกว่าบทสุดท้ายคาแรคเตอร์ของผู้เล่นลิเวอร์พูลณเวลานี้คู่เซ็นเตอร์มันลงตัวแบ็ค2ข้างเป็นสไตล์เกมลุกมันเหมาะสมที่มีปีกธรรมชาติแต่พออโมรินมาเข้ามาคาแรคเตอร์ผู้เล่นที่จะหยิบใช้หรือต้องเลือกเข้ามาใหม่มันต้องเติมไหมครับสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ชกำลังจะสื่อว่าถ้าอโมรินเข้ามาจริงถ้าอยากเปลี่ยนรูปแบบการเล่นจากหลัง4เป็นหลัง3จริงครับอาจจะต้องมีการเสริมทัพใช่แล้วก็เปลี่ยนผู้เล่นแนวรับใช่มันก็ต้องไปดูที่บอร์ดบริหารว่าผู้เล่นณเวลานี้โครงสร้างที่ครอปทำไว้จะได้ต่อยอดคนไหนบ้างครับกับจะต้องเสียผู้เล่นคนไหนออกไปแล้วผู้เล่นที่เติมเต็มเข้ามาจะเหมาะสไตล์โมรินขนาดไหนตรงนี้เป็นบทพิสูจน์อย่าลืมนะผลงานของครอปในระบบนี้มันการันตีกับคำว่าแชมป์อยู่แต่บทสุดท้ายถ้าเปลี่ยนระบบแล้วผลงานมันดรอปลงความแบกของอโมรินเองจะดับเบิลสแตนดาร์ดในเรื่องของการโดนเพรสเชอร์แล้วการเข้าใจแท็กติกใหม่ของนักเตะเนี่ยต้องใช้เวลานานไหมครับโค้ช
คือเราเห็นว่าช่วงปีสั้นมันสำคัญมากครับการทดลองผู้เล่นนะแล้วโครงสร้างที่ครอปทำไว้ให้คือโอเคเราตอนนี้ก็คือเราเห็นแบดลี่เองที่เติมเข้ามาในเรื่องของการเล่นเซนเตอร์ทางขวาได้ดีนะครับแล้วก็คอนซ่าเองเด็กที่โอ้โหอายุ20กว่าเนี่ยโอ้โหตอบโจทย์แล้วนะฟันได้เองถึงเวลาปลดระวังหรือยังตรงนี้คอนาเต้เองก็ยังรักษาตรงนี้ได้มาเป็นตัวเลือกต่อไปถ้าจะเล่นหลัง3เฮ้ยมันก็ยังมาว่าโอเคคอนาเต้เล่นได้นะโอเคฟันได้อยู่แล้วก็ไอ้เจ้าคอนซ่าอยู่หลัง3ได้แต่ต้องเสียแบ็คไปตัวนึงมันก็ต้องคำถามว่าตอนนี้ณเวลานี้โกเมสเองเป็นเหมือนบอดเป็นอุดดินน้ำมันคอยอุดรอยรั่วต่างๆจะไปซ้ายไปขวาได้หมดกลางรับก็ได้แต่ถ้าเกิดโอเคเราเห็นว่าถ้าเทนกลับมาเขาเหมาะกับเป็นวิงแบ็กด้วยกำลังจะถามต่อเลยต่อเลยครับใช่ครับเพราะบทท้ายคำถามต่อมาว่าเฮ้ยแล้วเราจะเสียทางซ้ายไปไหมว่าเรากำลังจะมีไอ้เจ้าถ้าเราเอาแบ็กซ้ายมาตอนนี้จะเอาใครมาเล่นทางนี้โรเบอร์สันก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆใช่ความช้าของเกมก็ลดลงถูกไหมฮะเราไม่ค่อยเห็นโรเบอร์สันอินเวิร์ดเท่าไหร่ซึ่งคนเล่นตรงนี้มันเรานึกภาพก่อนว่านึกถึงเลเวอร์ว่ากีมันโดทรงอย่างนั้นอะเล่นทั้งวิงเล่นทั้งมิดฟิลด์เล่นทั้งฟูลแบ็คมันต้องตอบโจทย์ตรงนั้นได้ด้วยแต่ณเวลานี้ผมบอกว่าถ้าจะขยับโดยตำแหน่งณโครงสร้างเวลานี้คาแรคเตอร์ผู้เล่นมันได้อยู่แต่บทท้ายไอ้หลัง4ของลิเวอร์พูลมันแข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้ามาปรับเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีก่อนนะถูกไหมด้วยความเป็นโค้ชอะไม่เสี่ยงกับการที่บุคลิกโครงสร้างของทีมเป็นอย่างเงี้ยแล้วไปเปลี่ยนเลยไม่ได้มันต้องค่อยๆให้กลืนแม้ทั้งใช้ในสถานการณ์เกมอ่ะใช้วิธีการว่าให้ผู้เล่นน่ะเข้าใจว่าเมื่อไหร่เป็นลุกโอเคใครจะลงมาบิ้วเป็นหลัง3แล้วเติมเกมตรงกลางเข้าไปตรงนี้หลักการง่ายๆแล้วจะฝืนธรรมชาติเข้ามั้ยหลักการเขาอาจจะมีคือมันก็จะทดลองได้ในช่วงปีสั้นที่บอกว่าเราจะเห็นว่าถ้ามีเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วเข้ามารับงานเร็วเลยเห็นภาพแล้วว่าลิเวอร์พูลเองช่วงปีสั้นจะขยับในว่า3คนหรือ4คนข้างหลังคือใครเล่นแล้วอย่างเงี้ยระหว่างการเจรจาเนี่ยการเสนอแผนงานของอโมริมต่อบอร์ดบริหารครับเขาจะต้องเสนอก่อนไหมว่าถ้าผมมาเนี่ยผมอยากใช้หลัง3 มันเป็น1ข้อ1เงื่อนไขที่บอร์ดพิจารณาด้วยไหมคือเวลาเจรจากันระหว่างผมมองว่ามันเป็นการตัดสินใจแล้วว่าถ้าบอร์ดบริหารตัดสินใจเลือกครับต้องยอมรับในความคิดของเขาแล้วยอมรับในเรื่องของเลือกเพราะว่า1ความเป็นรุ่นใหม่เป็นโค้ชที่สมัยใหม่ที่ทำผลงานได้ดีแล้วมองว่าสไตล์การทำทีมเขาเหมาะกับคาแรคเตอร์ของทีมที่มีอยู่ในเวลานี้เขาเลยตัดสินใจแต่พอการตัดสินใจก็ต้องมาดูว่าการทำงานร่วมระหว่างนักเตะที่มีอยู่กับโค้ชใหม่จะใช้เวลาปรับตัวนานขนาดไหนมันเป็นรอยต่อสำคัญมากแต่ภาพที่แฟนบอลตั้งทงไว้แล้วว่าเฮ้ยระบบมันดีอยู่แล้วผู้เล่นมันมีอยู่แล้วอยากได้โค้ชที่มาสานต่อเจเรนคล็อปที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแล้วรักษาบาลานซ์ให้ได้แล้วกับบวกกับผลงานที่จะเกิดขึ้นแต่ก็อย่าลืมเนาะไม่ใช่แค่อโมริมที่เล่นหลัง3อลองโซก็เล่นหลัง3เพราะฉะนั้นถ้าไม่ว่าจะอลองโซหรืออโมริมมาคำถามนี้น่าสนใจใช่แต่เราจะย้อนกลับไปหน่อยย้อนกลับอดีตไปนิดนึงกับโครงสร้าง 3-5-2 หรือระบบการเล่นนี่แหละครับต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะมาอัดรายการกันผมได้คุยกับโค้ชจุนโค้ชจุนบอกว่าฟุตบอลยุคแรกๆเลยที่มีฟุตบอลเขาเล่นระบบ 3-5-2 กันใช่ตอนนั้นเป็นยังไงฮะ 3-5-2 คือในมุมที่เราเห็นนะโอเคกองหลังก็จะมี5บ้าง3บ้างแต่ในมุมก่อนว่าสมัยก่อนฟุตบอลโลกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าบอลอยู่ตรงไหนอะทุกคนจะไปสร้างพื้นที่รับบอลอยู่ตรงนั้นทุกคนมันก็จะเป็นระบบว่าเคลื่อนไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเล่นเดียวกันจะมีกองหลังแล้วก็มาแบ่งเริ่มมาเป็นเฮ้ยคุณหน้าที่เกมรับ5คนเลยเกมรุก5คนจะไม่มีคนที่ตรงกลางมันก็เป็นระบบ505สมัยก่อนก็เป็นลักษณะนี้ลุกก็ลุกไปรับก็ไม่ต้องกลับมาช่วยก็แยกพอเขามีระบบเข้ามาก็จะมีระบบ352แล้วก็3 433นะครับแล้วก็442แล้วก็จะเป็นแค่รายชั้น3ชั้นตอนหลังเข้ามาปรับเปลี่ยนเป็น4ชั้นขึ้นเราเห็นว่าฟุตบอลมันเทรนฟุตบอลมันจะแตกต่างกันไปแล้วก็มาของสเปนที่มาสร้างบอลติติกาก้านี่คือบอลเท้าต่อเท้าแล้วสร้างพื้นที่การเล่นจุดหนึ่งที่มันบอกว่ามันหักล้างกันด้วยของพื้นที่ว่าเอ้ยคุณมีบาซินเองเล่นระบบ4-2-2-2เป็น4ชั้นมันเป็นใครได้แชมป์บอลโลกอ่ะเขาจะมาวิเคราะห์กันว่าระบบเนี้ยมันดูแล้วน่าจะใช่ฟุตบอลที่สุดเป็นผู้ชนะง่ายคือกำลังอย่างนี้คือตอนแรกยุคแรกๆเนี่ยเขาเล่น352แต่ด้วย352เนี่ยแบ่งกันเป็นครึ่งๆใช่เกมรับ5คนชัดเจน
แนวรุก5คนชัดเจนตรงกลางเนี่ยก็คือแนวรุก5คนเนี่ยแหละที่ต้องลงมาทำเกมดันไปข้างหน้าแต่พวกเกมรับเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกดันขึ้นไปหลังจากนั้นระบบมาเป็น 4-4-2 ก่อนหรือ 4-3-3 ฮะก็เป็นถ้าจาก 3-5-2 มาเป็น 4-4-2 4-4-2 4-4-2ตอนนั้น 4-4-2 นี่มันทำระบบมันแข็งแรงยังไงสมมติว่าเราเห็นว่าที่บอกว่าเป็น 5-3-2 หรือ 3-5-2 เนี่ย คือ5เกมรับเอาแบ่งครึ่งสนามชัดเจนข้างหลัง5คนจะอยู่ในแดนตัวเอง5เกมลุกก็จะอยู่ในแดนคู่ต่อสู้พอมันมีระบบ 4-2 เข้ามา มันจะมีผู้เล่นที่อยู่ในระหว่างสอดแทรกครึ่งสนามกับกลางสนามมันจะแบ่งเป็น2โซนเป็นตัวเชื่อมเกมเป็นตัวสร้างสรรค์แล้วมันเป็นดับเบิ้ลแบ็คถ้าเกิดนึกภาพว่า5มันก็คือปีก2ข้างที่เป็นต้องเล่นแล้วลุกแล้วรับมันใช้กำลังเยอะคืออารมณ์เหมือนวิงแบ็คถ้า532 352กับ532เนี่ยคือระบบเดียวกันแหละใช่ก็คือเป็น532 3กับ2เนี่ยคือเล่นแนวรุกถูก5คือรับในกระจายพื้นที่แดนตัวเองแต่ว่าปีกกับแบ็คคือตำแหน่งเดียวกันคือวิงแบ็คต่อมาเปลี่ยนเป็น442ครับตอนนั้นเป็นยุคของใครโค้ชจำได้ไหมที่เขาเริ่มโค้ชคนไหนเจอเกิร์นครอปโทษทีโยฮันครับโยฮันครับเขาสร้างระบบเนี้ยให้กับฮอลแลนด์แล้วทำให้ทีมมันดูแข็งแกร่งเขาเรียกว่ามีรูปแบบชัดเจนว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ผู้เล่นสามารถทำสร้างการเล่นได้ต่อเนื่องนะเกมตรงกลางเกมด้านข้างมีสิทธิภาพมากขึ้นมันยกระดับบอลเมื่อก่อนในสมัยก่อนอ่ะมันจะมีปีกที่เป็นคนเปิดบอลยืนรับเปิดบอลเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังมันเป็นการเชื่อมเกมด้านข้างเยอะขึ้นคุณภาพมันก็เลยยกระดับว่าเฮ้ยมันมีความต่อเนื่องเกมผู้คนดูจะรู้สึกสนุกกับมันเพราะมันมีการเคลื่อนตัวที่ไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นการซัพพอร์ตที่ดูมีเหมือนเป็นก้อนเล็กๆกระจายตัวเป็นก้อนเล็กๆมากขึ้นไม่ได้แบ่งเป็น2โซนชัดเจนเขาเหมือนมันใหญ่บางมุมคำพูดหนึ่งอ่ะจะมีตัวคอยรับบอลทุกคนขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันระบบ 4-2 มันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่มาฆ่าในระบบ 5-3-2 มันก็เลยเพราะว่าด้วยการที่เล่นพื้นที่ด้านข้างก็ได้เปรียบเล่นตรงกลางก็เท่ากันนะแล้วสามารถที่มีคู่หน้าที่สามารถเลือกเล่นได้หลายบทบาทถ้านึกถึงอันนี้นึกถึงระบบหลัง3หรือหลัง5เนี่ยก็ต้องเป็นเยอรมันตะวันตกตะวันออกช่วงนั้นเลยที่มีโรธามาเทอุสเนี่ยเหมือนเป็นตัวเขาเรียกสวิปเปอร์ตัวสุดท้ายตัวปัดกวาดแต่เยอรมันยุคนั้นเนี่ยให้โรธามาเทอุสเหมือนเป็นสวิปเปอร์เป็นเพลย์เมกึ่งเพลย์เมเกอร์ที่ดันขึ้นมาด้วยเพราะเป็นกองหลังไซเบอร์10ใช่ไหมหลังจากนั้นโยฮันครัฟมาเปลี่ยนระบบการเล่นของฟุตบอลจากหลัง3หลัง5เนี่ยมาเป็น442หลัง4กลาง4แล้วก็เขาเรียกเหมือน total football อ่ะใช่มั้ยเหมือนเป็นการเหมือนเล่นกันทั่วถึงมากขึ้นถูกมั้ยฮะอ่ะหลังจากนั้น442เนี่ยเทรนด์ก็เริ่มดรอปมาเข้าสู่ยุคใหม่มากขึ้น442เนี่ยถ้านึกถึงก็จะเป็นกองกลางเนี่ยที่เป็นสไตล์ box to box ต้องยืนคู่กันเบอร์6กับเบอร์8อ่ะถ้านึกไม่ออกก็จะเป็นรอยคีนพอสโคครับเปอร์ตีวีเอร่าใช่มั้ยที่แบบดูชัดเจนสุดหรือจะเป็นชาบีอลองโซกับอีเนสตาแต่อันนี้มันก็ยุคใหม่แต่มีบุสเกตคอยปัดกวาดถูกครับเข้ามาสู่ยุคต่อมาครับเทรนต่อมาของระบบการเล่นจาก 4-4-2 เป็น 4-3-3 ใช่ถูกไหมเขามองยังไงกับการที่เปลี่ยนจากกลาง4มาเหลือกลาง3ฮะคือก็ลดบทบาทให้จำนวนกองหน้าเหลือหน้าเป้าตัวเดียวเราเห็นว่าบุคลิกกองหน้าคนเดียวมันสามารถที่จะสร้างสรรค์เกมได้ดีกว่ามันมีพื้นที่ในการเล่นทำให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถที่จะจับทางได้มันก็เลยทำให้เอาข้างหน้าถอดมาเป็นกลางเพิ่มบุคลิกในเรื่องของเกมตรงกลางให้มีความสามารถในการครอบครองบอลได้เยอะขึ้นครับเทรนด์ฟุตบอลเริ่มเปลี่ยนบทบาทในเรื่องของเกมต่อเนื่องใช้พื้นที่แอคชั่นในโซน2เราพูดว่าโซนที่ครองบอลเยอะสุดคือโซน2จำนวนผู้เล่นก็จะเยอะขึ้นเทคนิคผู้เล่นสูงขึ้นได้มีโอกาสสัมผัสบอลมากขึ้นเมื่อก่อนบอลจะเดินทางไปข้างหน้าเร็วตอนหลังบอลจะสร้างในพื้นที่เขาเรียกว่าฮาฟสเปซในแนวลึกเยอะขึ้น4-4-3ก็เลยเกิดพื้นที่ตรงนี้ระบบการเล่นที่เปลี่ยนไปทำให้วิธีการเล่นเปลี่ยนไปด้วยถูกไหมฮะจากที่เป็นไดเรกต์ฟุตบอลกลายมาเป็นการต่อบอลที่มากขึ้นแล้วก็มาถึงยุคติกิกากะที่บาร์เซโลนากับเป๊ปกัวร์ดาสร้างขึ้นแล้วก็มาของครอปเกสซิ่งฟุตบอลเหมือนเป็นสไตล์เพสซิ่งหนักใช่ไหมฮะระบบมันจะสร้างซูเปอร์สตาร์ของแต่ละยุคแต่ละสมัยลองนึกภาพว่าสมัยที่โอเคแมสซี่ขึ้นมาหรือโรโดอยู่โรโดเอาอาร์เก้าก่อนแล้วกันเอาเราเห็นว่าสไตล์เป็นหน้าเป้าที่แบบว่าโอ้โหทะลวงเพราะบอลเดินทางไปหาเขาเร็วมากนั้นเรานึกถึงว่าทำไมระบบแมสซี่มันต้องเล่นด้วยสไตล์นี้4-3-3ถึงจะเหมาะกับเขาแล้วมาดูต่อว่าพอมีระบบที่เป็นวิงขึ้นมา4-3-3โรโดเองโรโดอาร์เจ็ดR7 ก็จะมาเก่ง R7 ใช่แล้วพอเป็นระบบ4-3-3ก็จะมีจุดหนึ่งที่ R10 โรนัลดินโญ นึกภาพอย่างเงี้ยปุ๊บเราตามเทรนด์ฟุตบอลได้เลยว่าเฮ้ยฟุตบอลมันเริ่มมีอะไรที่มันเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์
การสร้างซูเปอร์สตาร์ที่อยู่ในระดับวงการฟุตบอลโลกเนี่ยมันจะมีการสร้างผู้เล่นด้วยระบบที่มันทำให้ผู้เล่นคนนี้ตอบโจทย์กับระบบนี้พอไปปรับระบบให้กับผู้เล่นที่เป็นซูเปอร์สตาร์วิธีการเล่นเขาจะต้องปรับเปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นมุมมองของแต่ละโค้ชแต่ละคนถูกไหมถูกครับว่าจะยึดผู้เล่นเป็นแกนในการวางแผนถูกหรือจะยึดระบบอย่างครอปกับเป๊ปบางทีเขาวางระบบไว้หย่อนนักเตะลงไปใช่ทุกคนต้องถูกหย่อนตรงไหนคือต้องตามสิ่งที่เขาคาดหวังต้องทำให้ได้ครับแล้วยุคปัจจุบันล่ะครับตอนนี้เทรนด์หลัง3กลับมาอีกแล้วใช่ไหมฮะคือด้วยการที่พอผลงานดีแล้วความเข้าใจของผู้เล่นมันได้คาแรคเตอร์มันตอบโจทย์กับแทคติกของโค้ชครับมันจะเป็นความยืดหยุ่นของสถานการณ์เกมเราเห็นว่าก่อนเราตีตารางมาโอ้โหพื้นที่แต่คนบางคนเน่ยเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แทบจะไม่เคยข้ามแดนคู่ต่อสู้ไปหาคู่ต่อสู้เลยไม่เคยไปแอคชั่นในแอเรียเลยครับแต่ในปัจจุบันเราเห็นว่าเอ้ยทุกคนสามารถที่แอคชั่นในเรียแต่ละพื้นที่ได้ฟุตบอลมันเป็นความเขาเรียกว่ายืดหยุ่นในสถานการณ์แล้วครับแล้วบางครั้งเราน้อยครั้งเมื่อก่อนแทคติกสำคัญเลยโอ้โหเอากองหลังตัวใหญ่ไปยืนหน้าเป้าเวลาช่วงท้ายเกมเพื่อไปกดดันคู่ต่อสู้โรนัลโญ่ใช้อยู่พักนึงโรเบิร์ตฮูดเพื่อไม่มงบทสุดท้ายเห็นไหมเราจะมองว่าใครโค้ชแต่ละคนจะเลือกหยิบในสถานการณ์ว่าจะเอาผู้เล่นตรงไหนไปย้ายใช้ตรงไหนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในความยืดหยุ่นมันมากขึ้นระบบมันจะตอบโจทย์ต่อเมื่อบุคลิกคาแรคเตอร์ผู้เล่นมีความเข้าใจในสถานการณ์โค้ชที่เลือกให้หน้าที่เพราะฉะนั้นถึงแม้ไม่ว่ารูเบนอโมริมหรือชาบิลองโซจะเข้ามาลิเวอร์พูลก็คงจะต้องดูผู้เล่นก่อนแต่ถ้ามีการพูดคุยแล้วกับลิชาร์ดฮิลผอ.กีฬาคนใหม่ว่าฉันอยากเล่นหลังสามจริงๆก็อาจจะต้องมีการเสริมทัพเพื่อตอบโจทย์ของเขาหรือเสริมวิงแบ็กก็แล้วแต่เพื่อทำให้ทางด้านอโมริมเนี่ยเซตเกมเซตระบบการเล่นของเขาได้คือเหมือนพี่ไปรับงานอันหนึ่งพี่ต้องดูว่าพี่ไปดูในสควอตทีมดูในเรื่องของทีมว่าบุคลิกของแต่ละคนแล้วเรียกคุยนักเตะในสถานการณ์ว่าเราอยากได้อะไรจากเขาแล้วเขาจะทำให้เราขนาดไหนในช่วงปีสั้นบทท้ายถ้ามันทำไม่ได้ตามที่เราต้องการก็ต้องมีการเลือกผู้เล่นเข้ามาสู่ทีมตรงนี้มันต้องเป็นการทำงานร่วมกันแต่บทสุดท้ายสำคัญที่สุดมันมีเวลาขนาดไหนและใช้เวลาเตรียมทีมขนาดไหนแล้วพอเข้าซีซั่นมันเริ่มต้นดีขนาดไหนนี่แหละจุดหนึ่งที่บอกว่าอมรินทร์เข้ามาปุ๊บสิ่งที่มันตามมาคือการทำงานร่วมผู้เล่นสำคัญมากแล้วก็การบริหารผู้เล่นได้ยังไงใช่นั่นคือสำคัญกว่าอย่าลืมนะเขายังไม่เคยเอาคนอายุ39มาบริหารนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์มามันต้องให้ความเพรสเชอร์ดับเบิลเลยครับอ่ะโอเคนั่นคือประเด็นของรูเบนอโมริมกับลิเวอร์พูลแต่ว่าวันเสาร์นี้ที่เราออน PPT Sport Talk เนี่ยเป็นสัปดาห์ของแดงเดือดเป็นเกมที่3ของฤดูกาลผมขอแตะนิดเดียววิเคราะห์สั้นๆครับศึกแดงเดือดนัดที่3ของฤดูกาล2023ถึง2024นัดล่าสุดลิเวอร์พูลแพ้ FA ครับแมนยูมาที่ Old Trafford สนามนี้แหละที่จะเตะกันในวันอาทิตย์นี้เกมนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ Old Trafford ครับมันเป็นภาพนึงที่แมนยูทำได้ดีไปแล้วบทสุดท้ายทำได้ดีไปแล้วมันทำให้ส่งผลกับเกมล่าสุดที่แมนยูไปพ่าย4-3ให้กับเชลซีวิธีการเล่นของแมนยูสมาธิเกมช่วงท้ายเกมเคยทำกับทีมอื่นมาแล้วแต่บทท้ายมาโดนตัวเองในเรื่องของสมาธิเกมที่โดนยิง2เกมติดเลยนะโดนยิงท้ายเกมช่วงทดเวลาบาดเจ็บแต่สิ่งที่ผมห่วงที่สุดคือโอเคการสตาร์ทผู้เล่นฮอยลุนเองต้องใช้ต่อไหมบรูโน่เองต้องลากต่อไหมความยืดหยุ่นโอเคแรชฟอร์ดเองได้สตาร์ทแน่นะแล้วก็ไอ้เจ้าแมตโทมิเน่กานาโชคือมันมีไพ่ให้เห็นในเรื่องของหน้าตักในเกมลุกมีอยู่เท่านี้ครับแต่ตรงข้ามกับลิเวอร์พูลที่สามารถยืดหยุ่นในเกมลุกได้มันมีความที่ทำให้เกมรับของแมนยูเองต้องแบกความกดดันกับสถานการณ์ที่ต้องแตกต่างไปครับตรงนี้สำคัญมากแล้วเกมหลังบ้านโอเคช่วงที่ผมบอกว่าแมนยูเองเจอปัญหาเกมหลังบ้านผู้เล่นบาดเจ็บอีกกลางคู่โอเคมุนเอเจ้าไมนูเองหรือว่าคาซิมิโร่หรือเอาผมยังเชื่อแม็กทูมิเนสตาร์ทกับไมนูเกมนี้สำคัญเป็นกลางรับใช่กลางรับคู่ตรงนี้คู่ดึงแต่วิงแบ็ก2ข้างบาติสก้าเองดาโลเองมีปัญหาเชื่อว่าต้องถอยตัวเองมาถ้าแมนยูเล่นด้วยความระวังตัวแล้วไม่เสียประตูช่วงท้ายเกมแมนยูก็ยังมีแต้มกับเกมนี้แล้วถ้าสมมติขอคำถามสุดท้ายถ้าสมมติว่าแมนยูถอยไปตั้งรับหรือพูดภาษาบ้านๆคืออุดเหมือนเกมแรกที่มาแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลจะหาวิธีเจาะยังไงครับเพราะเกมแรกทำไม่สำเร็จนะก็อุดด้วยวิธีการแต่ถ้าอุดด้วยแบบว่าถอยหลังแล้วรับอย่างเดียวแล้วไม่มีโอกาสได้ครอบครองบอลหรือไม่มีโอกาสได้โต้อันนั้นก็จะทำให้ความเพลิดเพลินไปอยู่ที่เทนฮากเองเพราะว่ามันเป็นเกมแดงเดือดที่ต้องมีคุณภาพในเรื่องของคุณเคยทำได้ดีคุณเคยชนะได้แต่ทำไมคุณไม่ต่อยอดจากตรงนั้นไปคำถามมันจะโยนกลับไปหาเทนฮากแต่ความหลากหลายของแมนยูลิเวอร์พูลเองต่างหากที่จะมีความหลากหลายในเกมที่เล่นเกมเยือนขนาดไหน
แล้วเป็นเกมแดงเดือดถ้าเสมอ2เกมติด 0-0 ทั้ง2เกมสุดท้ายมันจะทำให้แฟนบอลโอ้โหมองเกมแดงเดือดก็เป็นเกมที่ระวังตัวทั้งคู่เพราะอย่าลืมนะอาร์เซนอลกับซิตี้ทำมาเกม 0-0 มาแล้วอย่าให้แดงเดือดมันต้องมีเกม 0-0 ใช่แลกไปเลยแล้วอย่าลืมว่าเกมแรกถ้าซิตี้เตะก่อนแล้วก็อาร์เซนอลเตะก่อน2ทีมชนะไปแล้วแดงเดือดมันอยู่เฉยไม่ได้โยนความกดดันไปเลยว่าเกมลุกที่หลากหลายจะเอาไปกดแมนยูในบ้านคล็อปต้องทำโอกาสที่ใครจะชนะมากกว่ากันครับผมห่วงที่บอกว่าพอสถิติในบ้านแมนยูดีแต่แมนยูในเรื่องของเกมลุกก็ยังไม่สามารถเอาชนะในเรื่องเกมป้องกันของลิเวอร์พูลได้โอกาสเสมอมีแต่เสมอมีสกอร์มันจะทำให้แฟนบอลเล้าใจแฮปปี้ใช่ครับโอเคครับโค้ชจุนมองว่าศึกยังเดือดนัดที่3ของฤดูกาล 23-24 ผลมีโอกาสเสมอมากที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดมากๆครับที่มาร่วมพูดคุยใน PPD Sport Talk ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่อง YouTube Channel รวมถึง Facebook Fanpage ของ PPTV Sport Talk รบกวนด้วยนะครับช่วยกันไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดใน PPTV Sport Talk สัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าเราจะพูดคุยประเด็นไหนรอติดตามไปได้ทุกวันเสาร์ครับอัพโหลดประมาณเที่ยงตรงนะแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าครับ